ลงหมดหมูม้ากาไก่วัวควายคนก็ลงเหมือนกันเพราะความลงนี่แหละที่ทำให้เรามาเจอกันในวันนี้ถ้าไม่ลงไม่เจอกันเนี่ยอย่างดีลงมาเจอกันตามบาลีเขาเรียกเลยตามในปฏิปิโรเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาความไม่รู้นะที่มาเจอกันที่มาอยู่ในโลกเนี่ยทั้งคนทั้งสัตว์มาด้วยอำนาจอวิชชาเนี่ยตัวไม่รู้เนี่ยไม่รู้มันเลยทำให้เป็นเหตุให้เกิดสังขารก็คือร่างกายจิตใจแล้วนี่แหละเรียกสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปให้เกิดวิญญาณให้เกิดนามรูปทำให้เกิด ตรายตนะคืออายตนะเนี่ยในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรื่องอายตนะหรือสลาและตนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสเนี่ยอันนี้เป็นอายตนะทำให้เกิดตัณหาเราเห็นเราไม่ชอบว่าเกิดตัณหาให้เกิดเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาชอบไม่ชอบตัณหาก็เกิดเป็นความอยากไปนู่นอยากไปนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ความอยากเรียกตัณหาคือความอยากตัณหาทำให้เกิดอุปาทานทำให้เกิดภพถ้าพูดภพคืออะไรคือจิตมีต้องยังมีวิธีจิตกับภวังคจิตถ้าคนมีแต่วิธีจิตก็เหมือนคนบ้านะคนบ้านะไม่มีภวังคจิตตอนเกิดมามีภวังคจิตแต่พออยู่ไปคิดมากไม่ได้อย่างใจตันห้ามันเยอะทำให้วิธีจิตเนี่ยมารวมกับภวังคจิตถึงได้พบนั่นทำให้เกิดชาติเพราะชาติเนี่ยก็เกิดชรามรณะรวมมรณะแล้วก็เศร้าโศกเสียใจทุกขโทมนัสลำไรลำพันนี่มาจากความไม่รู้คือตัวล่งนี้ถ้าในบทก็มีที่เราเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่ในบทเป็นยักษ์ตาหนึ่งตาสว่างคือตาข้าวข้างดำข้างข้าวก็กินกลางวันสว่างมากินสัตว์โลกในโลกนี้หมูเห็ดเป็ดไก่โดนตัวล่งให้กินตัวยักษ์ตัวนี้มีทั้งเขี้ยวทั้งเล็บมีนั่งหุ้มห่อเดินนั่งเสื้อหุ้มร่างยักษ์นี่ไว้มันตัวล่งก็ทำให้คนนี่ล่งไปทุกวันที่เราอยู่กันเนี่ยเกือบ 100% นั้นล่งเพราะว่าคนที่ไม่ล่งก็คือพายาเจ้านะหลุดจากความล่งพาละหันพุทธเจ้าอย่างพวกเราเนี่ยยังล่องกับอีกนานชาตินี้ยังไม่ให้ล่องไม่ล่องต่อชาติหน้าอีกเพราะคนเรามาในโลกนี้แล้วมันจะยึดหมดแล้วยักษ์ตัวนี้มันจะมีกำไรทองอยู่ที่ข้อมือมีกำไรทองคำอยู่ที่คออยู่ที่เท้ากำไรเป็นห่วงสามห่วงที่เวลาคนเขาตายแล้วเขาถึงจับมัดตาสั่งเขาเรียกตาสั่ง
ตาสั่งเขาเรียกอะไรคนตายแล้วสั่งคำหนึ่งสั่งพระวุฒิชัยนี่เรียกสั่งคนทุพพันธ์จะเรียกสั่งคือคนตายแล้วคือคนที่ถูกตาสั่งหมัดไปแล้วเคยเห็นไหมเขาหมัดตาสั่ง นั่นเรียกตาสั่งคนทุพพันธ์เลยเรียกสั่งห้วงร่องใครตายแล้วก็เป็นสั่งหมดคือห้วงสร้างห้วงเนี่ยเขามัดเป็นบุคลาธิษฐานให้คนที่อยู่ดูคนตายให้คนอยู่เข้าใจว่าเขามัดไม่ให้คนตายไปหลอกคนเป็นไม่ให้พี่มาบ้านไม่ให้พี่มันอยู่ที่วัดนู่นตายแล้วปลูกไว้ที่วัดปลูกไว้ในโรงทําพิธีกันอย่างดี ตอนไปเผาก็เขาก็ทําให้ดูตั้งแต่พอตายก่อนจะเข้าลงเขาก็มัดใส่สิ้นใหญ่ๆมัดมือมัดเท้ามัดคอทําเป็นห่วงไว้เป็นวงกลมมันห่วงไว้คล้องไว้ที่ในตัวยักษ์มันเป็นกําไรข้อสมมุติเป็นกําไรทองคำนี่คนตายเพราะมัน มัดอะไรยังไงเขาก็ใส่ลงจับพนมมือเอาใส่สิ้นผูกข้อมือคนตายออกไปนอกลงอีกเอาไปไว้นู่นที่ตรงพระพุทธนั่งเอาไว้ให้พระฉากบังตะกุลใส่สิ้นยาวๆโยงไปนู่นพระมาก็จับใส่สิ้นมาก็มาฉากบังตะกุลมาสวดอภิธรรม ตรวจโยกกับฉากบังตะกุลพระโยมก็พามาคนละพื้นละพื้นเจ้าภาพตีเจ้าภาพก็สี่พื้นไปพระฉากบังตะกุลอนิจจาสร้างข้าเหล่าปาเทวธรรมมิโนปชิตวานิรุจันติเตตั้งวูปสโมสุโคมันเป็นอะไรที่คนเราถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้สิ่งพวกนี้เรายังถูกมัดตาสั่ง อย่างพระนี่มาบวชแล้วนี่หมดสิทธิ์ถูกมัดตาสั่งไปตายไหนเขาก็ไม่จับพระมัดตาสั่งทําไมเขาถึงไม่มัดเพราะตาสั่งพระนี่มันรุดมาแล้วมันถึงมาอยู่นี่มัดแรกเลยเริ่มแรกเราเกิดมาเนี่ยพอเป็นนุ่มเป็นสาวก็จับมันผูกข้อมือแต่งงานเรียกมงคลสมรสก็ผูกกันมากันยกหมู่บ้านทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาว มาผูกข้อมือให้ผูกให้คนตายให้คนแต่งงานนะก็คือเอาสิ้นนั่นแหละมาผูกให้เอาใส่สิ้นมาช่วยกันผูกก็ว่ามงคลส้มรถผูกให้พรกันให้แกอยู่จนไม่เท้านะทองกระบองยอดเพชรเลยนะอยู่กันทุกคุกกุยากกันเลยนะตายจากกันตอนแก่นู่นอวยพรแต่งจริงเอาใส่สิ้นมาผูกไว้ ให้มีสิ้นเนี่ยแกแต่งงานแกต้องมีสิ้นนะความสมมุติของคนโบราณเขาจะบอกกันแกมีสิ้นไว้แกจะครองเรือนไม่ทุกข์ไม่ยากเมียก็ไม่นอกใจพ่อไม่นอกใจเมียไม่ได้ความสุขความเจริญอยู่ในครอบครัวนี่มันแต่งกันไปแล้วอยู่ไปอยู่ไปก็มีลูกมีลูกก็ห่วงของคอไปไหนไม่พ้นลูกนี่มันห่วงห่วงมาก ให้ลูกตายห้าไม่ไปแล้วเกิดใหม่ก็ยากให้ผัวตายเมียตายมันห้ายากลูกถึงดังห่วงมากเมียตายมันไม่ห่วงเท่าไหร่เรียกไปห้าไม่ยุคนี้ด้วยสบายเยอะแยะหมดคนก็สนุกสนานเลยด้วยอำนาจของความลงเนี่ยพอมีลูกอะไรนี้ต้องสร้างฐานะให้มาตรฐาน ให้ดีขึ้นที่ว่ามีแต่งงานแต่งงานก็ยังมาตรฐานอีกพอมีลูกอีกก็ยกระดับขึ้นไปอีกระดับพอห่วงมันเพิ่มขึ้นมาแล้วทีแรกมันมีแค่ห่วงข้อมืออย่างเดียวพอได้ลูกมาก็เป็นซ่องห่วงมาคล้องคออีกห่วงพออยู่ไปอยู่ไปสร้างทรัพย์สมบัติมากขึ้นมากขึ้นก็ไปได้ไม่ได้ทีนี้ห่วงใส่เท้าอีกแล้วผูกเท้าไปเลย ถูกไอ้โซ่ทองเนี่ยมันล้อมล้ามเท้าไปได้ไม่ได้ห่วงบ้านไปกลัวเขาจะมางัดมาแงะห่วงทรัพย์สมบัติที่ดินก็คอยเดินเลาะดูว่าใครจะบุกลุกไหมใครจะลุกที่ดินบ้างหรือเปล่าห่วงเพิ่มมัน
เพื่อนเป็นสร้างห่วงนี่พอมีบ้านมีเรือนออกไม่ได้นะมาวัดก็ยากคนท่านเป็นอย่างนั้นแล้วไม่รู้ความหมายของธรรมะที่เขาให้ไปเพราะใจตื้นที่เขาพูดก็คือธรรมะนั่นแหละคือบอกให้แกนี่มีห่วงนะเนี่ยเขาในห่วงวงจรนี้แล้ววงจรนี้แกออกไม่ได้หรอกยากพิสุทธิ์ทำไมตัดใจไม่ใจไม่แข็งออกไม่ได้วงจรสร้างห่วงเนี่ย ทีนี้เวลาตายเขาก็มาพูดพูดก็เอาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้ว่างว่าจะได้ไปดาวดึงคนเขาคิดกันงั้นโบราณคิดอย่างนั้นตายแล้วไปดาวดึงเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่ให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเราก็ไม่รู้คิดว่าเขาให้ไปทําอะไรแค่เอาดอกไม้ทุบเทียนยัดใส่มือให้คนตายนอนพนมมือมันไม่พนมก็แอบออกใส่ตีนพูดไว้ให้พนมให้ไหว้พระตอนเป็นเพื่อน นี่คือความล่งของคนแล้วเขาก็มีต้มมุดจากนั้นไปเอาเวลาจะเผาเขาก็เอาไปเชิงตะกอนสมัยก่อนมันเป็นกองฟอนเขาเรียกเอาไม้มาเรียง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 เป็นกองนะกองใหญ่เลยเผาคนต้องใช้กองใหญ่เอาไปห้าไม้กันมาก็เอาศพไปตั้งบนเชิงตะกอนก็คือบนกองไม้จุดไฟเผาก้อนที่เขาจะเอาขึ้นไปนะ หลังจากผ่าสวดอะไรเรียบร้อยมาติกาแล้วบางสกุลแล้วเขาก็เปิดโลงดูคนตายก่อนจะไปเมนเขาก็ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายสักครั้งก่อนที่จะจากกันไปนี่เดี๋ยวจะเผาทิ้งทำลายหลักฐานแล้วก็เลยเอามาดูหน้ากันก่อนเปิดดูหน้าแล้วก็ที่ทำใจไม่ได้ก็ร้องไห้ไปร้องไห้ถึงคนตายเนี่ยลำไรลำพันธ์ ทุกขโทมนัสปุปายาสะเนี่ยแล้วเขาก็เอาขึ้นบนเชิงตะกอนก่อนจะขึ้นเขาไปเวียนสามรอบสมัยนี้มันจะมีราชรถสมัยก่อนชายคนห้ามเวียนเมนเวียนไปทางซ้ายเวียนคนตายเวียนซ้ายถ้าเวียนบวชพระเวียนไปทางขวา เวียนสามรอบแล้วถึงจะเอาศพตั้งบนเชิงตะกอนนี่หน้าที่ของสัปเหร่อก็จะมาตัดห่วงไอ้สามห่วงนี้ออกตัดมือตัดที่คอตัดที่เท้าแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าให้เป็นน้ำบริสุทธิ์คนก็เชื่อกันเนี่ย น้ำนั้นก็คือน้ำสิ้นทานภาวนาเนี่ยบุญนั่นน้ำที่มีบุญน้ำที่ล้างจิตจริงๆก็ล้างจิตคนก็ไม่ได้ล้างหน้าคนคือคนที่มีจิตสะอาดบริสุทธิ์ไปสบายอย่างที่เขาทำให้ดูเนี่ยเขาตัดหมดเนี่ยคนจะออกจากบ้านมามันก็ต้องตัดอย่างนั้นตัดที่มือออกตัดที่คอออกตัดที่เท้าออก จับผิดทำไมก่อนก็จับเสื้อกระตุกพุทธคนตายจะนอนคว่ำหน้าน้ำมันลาดล่างเลยลาดล่างคนตายไฟจุดแต่สมัยนี้เขายังมีเมนรุ่นใหม่ๆเขาก็ใช้ราชรถเวียนใส่ราชรถเวียนกันสามรอบ สมมติว่าเนี่ยไปดาวดึงแต่คนจะไปดาวดึงต้องมีราชรถมาเกยเขาเรียกนอนอยู่กำลังจะตายมันจะมีราชรถมารับจิตเนี่ยไปพอกายตายแล้วก็เผาเขาไปเผาจิตก็ต้องขึ้นราชรถไปดาวดึงต้องขึ้นราชรถจะมีคนมารับเนี่ยเทวดาจะแห่แห่กันมารับเขารู้เลยว่าเราจะตายวันนี้ญาติเทวดาด้วยกันก็จะมารับ เพราะเรื่องนี้แม่ตมาเล่าให้ฟังถึงพูดได้ว่ามันมีราชรถมาจริงๆเพราะแม่ตมาตอนนั้นตมาได้ควบ6 เดือนแกป่วยหนักป่วยจนแบบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากป่วยนั้นมาน่ะแกรอดมาน่ะ
แกมาเดินไม่ได้ตั้งก็ป่วยวันนั้นเดินไม่ได้เลยนะเดินมาไม่ได้มาสิบกว่าปีเป็นง่อยเนี่ยคนดูบ้านคนแถวบ้านเขากลัวเอาพี่กินแต่ไม่ก่อนพี่มันดังพี่ปอบพี่อะไรพี่ปอบพี่กระจอกงอกง่อยอะไรเนี่ยพวกพี่ทั้งไร่มันกินกระเจี้ยงกันคนไม่ไปบ้านนะ บ้านจะมาคนไม่เข้าไม่กล้ากลัวพี่พองกินแม่ไปแล้วเขาสงสัยจะเป็นปอบทีนี้ก็พี่ซ้ำดำพลอยไอ้พวกเจ้าพ่อทั้งไล่พี่เล่ร่อนทั้งไล่ก็มาครอบงำมาแสดงตัวแสดงตัวเลยว่านี่กูเองเข้าแม่นี่กูเองกูเจ้าพ่อพวกมึงต้องจัดการให้เรียบร้อยไปสร้างสร้างอะไรให้กูอยู่ นี่พี่รำดำพลอยคนป่วยจะเป็นงี้ถ้าเราไม่เชื่อนะมันมีจริงๆนะไอ้พวกคนเขาส่งนะพวกพี่ไม่มีญาติไอ้พี่เลร้อนเราทําติดอ่อนสมองอ่อนเป็นบริวารเขาเดียวพวกเขาอย่าไปยุ่งพวกเนี้ยมันเป็นพี่ที่ติดเหล้าเลิกไม่ได้ต้องก็เป็นคนตายแล้วก็ติดเหล้าติดยาไปติดคําชาติสิ่งพวกนี้มันติดคําชาติ มาชาตินี้ก็ยังติดอีกมาเป็นคนก็ยังสูบยากินเหล้ากินอะไรเนี่ยมันติดมาแต่ชาติก่อนนู้นมันไม่เลิกตกนรกไม่รู้กี่คนก็ไม่เลิก ก็เอาราชรถมาตอนที่แม่จะมาใกล้ๆจะขาดใจแล้วแกจะขาดใจใจจะขาดแล้วแกก็ภาวนาพุทโธพุทโธสู้กับเวทนาเพราะเวทนามันร้ายแรงคนจะตายเวทนาจะสู้จะแรงกล้ามาก แกก็พุทโธสู้พอก็ลุกสิทธิ์หลวงปู่สังวานแกทำสมาธิได้นี่เพราะเวทนามันมาเนี่ยสมาธิก็เอาไม่อยู่นะสมาธิได้ยังทำฌานไม่ได้มันเอาไม่อยู่พุทโธก็สู้มันไม่ได้แต่นี่แกดีแกโชคดีแกมีสมาธิอยู่บ้างแล้วจิตสงบทำเป็นแล้วจิตแกก็ว่างๆพอจิตเริ่มว่างเขาก็มารับราชรถมาจอดอยู่ข้างๆไป มารับแล้วโอ้ฉันไม่ไปแล้วลูกฉันยังเล็กทำไม่ไปงั้นไปก่อนนะเขาก็ไปกันราชรถก็ลอยขึ้นฟ้าไปเขาก็ไปกันทั้งเป่าแต่แห่แห่กันไปตีกลองแห่กันขึ้นตะวันเอาราชรถไปแต่ไม่มีเทวดาไปพอเห็นเขาไปงานแม่จะมานึกกี่ไปสักกะดีอยู่ทรมานจะตายกลับมาเสวยอารมณ์เดิมอีกอารมณ์ทุกข์อีก ทรมานอีกแน่ห่วงลูกห่วงอาตมานี่แหละก็เลยไม่ได้เป็นเทวดาทีแรกถ้าไปวันนั้นก็เป็นเทวดาทําไมก็อยู่บนดาวดึงนั่นแหละคือความปรารถนาของเขามันแรงมากแม่อาตมานี่ปรารถนาเกิดใหม่ในพระสิยาเมตไตรพระสิยาเมตไตรคนจะไปเกิดต้องมีสิ้นแปดที่สมบูรณ์ทานบารมีอะไรต้องทำสมบูรณ์ นี่ดีว่าแกไม่สมบูรณ์เรื่องทานเรื่องอะไรก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เรื่องสิ้นเนี่ยสมบูรณ์ยอมตายเพราะสิ้นพอว่าจะเป็นคนทรงแกไม่เป็นคนทรงต้องกินเหล้าก็เลยสู้กันมายาวนานมากเรื่องนี้ถ้าแกไปก็สบายที่ไม่ไปแกก็ต้องมาทำใหม่แต่แกไปดีกว่าเก่าตอนแกตายรอบนี้แกทำฌานได้ ฌานนี้มีจริงและดับเวทนาได้จริงทำฌานแล้วก็เป็นพรหมแต่ก็เป็นพรหมที่มีสมาธิไม่ใช่พรหมไม่รู้อะไรนี่มีตัวรู้ตัวรู้แกไม่ดับฌานจะมีตัวรู้รู้มันไม่ดับตัวรู้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นพรหมแล้วลงมาเกิดได้ตามที่เราปรารถนาเพราะพระยาพระสิยาเมตไตรเพราะอีกนานมาก เป็นเทวดาชั้นดาวดึงไม่แน่ว่าจะได้ลงมาเกิดไหมถ้ายังเป็นเทวดาแล้วอายุมันก็30 กว่าล้านปีเนี่ยเป็นเทวดาอยู่นั่นแล้วลงกลับมาพอดีพระเสด็จไม่ตายมาอุบัติแล้วเนี่ยเราจะได้เกิดมันดูไม่ได้เกิดนั่นก็เลยไปเงี้ยดีไปได้นานเพราะความปรารถนาแก่สูงเพราะในเกิดอยู่นั้นคนมีบุญเท่านั้น
ในตามตำนานนะตามตำราเนี่ยกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกคนที่เกิดยุคนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมากกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาจะว่าเทวดาก็คือเทวดาจะว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์เพราะมันยังกินอยู่เพราะเทวดาเขาไม่กินแต่ความสุขมีเท่าๆกันไม่ต้องทํางานธนาคารอะไรไม่มีไร่นาไม่ต้องทําคนเกิดยุคนั้นกินบุญอย่างเดียวแล้วเรามีบุญไหมถ้าเราจะไปเกิด เราทำทานไว้เยอะไหมเสื้อผ้าอาภรณ์จะเป็นเครื่องประดับตกแต่งเป็นเพชรนิลจินดายู่ที่ต้นกัลปะพฤกษ์ทั้งหมดเลยจะมีต้นไม้คู่บุญบารมีเราอยู่ต้นก้องไข่ก้องมันเขาเรียกต้นกัลปะพฤกษ์อายุ80,000 ปีพุทธเจ้าก็ไม่ลำบากเหมือนพุทธเจ้าองค์นี้องค์นี้ต้องทำความเพียรต้อง6 ปีกว่าจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ามาซ่อนเราเนี่ย แต่สร้างบารมีมาเป็น4 ส่องไข่แส้นมา5 กับกว่าจะได้เป็นแต่พระเจ้าองค์ข้างหน้านี้บารมีสูงกว่านี้บารมีมากทำความเพียร7 วันสำเร็จเลยเป็นเดือน6ก็สำเร็จทำ7 วันยุคนั้นยุคเจริญมากเลยเขาเรียกอายุยุค ยุคที่เจริญไม่มีพวกอะไรยาฆ่าแมลงไอ้พวกที่เอาอยู่ทุกวันเนี้ยจะเป็นแก๊สเป็นน้ํามันไม่มีเขาไม่ได้ใช้กันยุคนั้นมันยุคเจริญไม่ได้ใช้ข้องเสื่อมยุคเรานี้ยุคมันเสื่อมแผ่นดินที่ยุคนั้นแผ่นดินจะเรียบเหมือนหน้ากลองที่เขาตีกลองแผ่นดินมันจะเรียบเหมือนปูเสื่อแล้วมันจะเรียบเราดูสิว่าภูเขายังอยู่อีกเท่าไหร่ ที่โลกนี้มันจะเรียบเหมือนหน้ากลองทุกวันนี้มันยังคลุกคล้าหรือภูเขาเหล่ากาคนไม่เรียบยุคนั้นที่ดินจะเรียบจะกินอะไรก็มีรองรับเราไว้เลยมีทุกอย่างที่เราต้องการประดับตกแต่งอะไรก็มีทุกอย่างแล้วคนก็ไม่มีรักไม่มีขโมยอยู่ในสิ้นหมดเลยคือบุญเนี่ยมันคัดคนไปเลย ยุคนั้นคนจะคัดไม่มีแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีอะไรเยอะแยะที่เราเห็นๆนั่นแหละเห็นมันเมื่อนกันแล้วไม่ต้องพูดเดี๋ยวก็จะหาว่าก็ที่เราเห็นๆกันนั่นแหละยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นยุคนั้นไม่มีทุกคนมีสิ้นหมดแล้วอายุยืนทุกคนโรงพยาบาลไม่มีไม่เคยป่วยเกิดมาไม่ป่วยถึงเวลาหมดอายุตายเลย เป็นพระอรหันต์แล้วหมดอายุตายพอตายจะมีนกมาคาบไปไม่ต้องทำศพไม่ต้องมาสวดอย่างทุกวันนี้มีนกหัสดีลิงมาคาบไปเลยเอาไปไหนไม่รู้แต่ไม่มีไม่ต้องทำศพนั้นตาฐานให้ไปเลยมีนกมาคาบไปเลยคนตายไม่มีการร้องไห้ลำไรลำพันอย่างทุกวันนี้ไม่ต้องมาพิธีรีตอนอะไรเยอะแยะนี่คือ ยุคถึงหน้าที่เราทำบารมีที่เราสร้างเนี่ยสิ้นแปดนี่ที่ได้ไปเราก็ต้องทำให้มันเต็มเพราะคนยุคนั้นต้องมีสมาธิที่เคยทำมาแล้วถ้าไม่งั้นไปฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมประโยคท่องประโยคไม่สำเร็จเอาเลยมันยังน้อยอินทรีย์อย่างอ่อนอินทรีย์ศรัทธาก็ยังน้อย ทำแล้วมาที่แป๊บๆก็ปวดเมื่อยจะตายสถาไม่เกิดเดี๋ยวก็เลิกลุกขึ้นไปนอนดีกว่าอยู่ก็ปวดล่างปวดเอวปวดแข้งปวดขาสถาไม่มีมันก็เป็นแบบสถาหัวเต่าเดี๋ยวก็พลุบเดี๋ยวก็โผล่ออกกระดองเดี๋ยวก็พลุบเข้ากระดองเรียกสถาหัวเต่ามีเป็นอย่างนั้นว่าลึกเกือบทั้งหมด เกือบทั้งหมดน้อยศรัทธามีวิริยะความเพียรนะยังมีความเพียรที่นั่งอยู่นี่ถือว่ามีความเพียรความเพียรสูงพอมีความเพียรแล้วต้องมีสติมันจะไปด้วยกันในอินทรีย์5 อย่างมีสติสติต่อเนื่องไม่ขาดตอนเนี่ยตัวพระวังกับจิตเนี่ย จิตใต้ตำนึกเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติ
รู้ดีรู้ชั่วนะดีไม่ดีรู้หมดจิตใต้ตำนึกคนที่ทำบาปทุกวันนี้คนมันขาดจิตตำนึกจิตใต้ตำนึกเขาเรียกผวังกับจิตนั่นเราเคยทำสมาธิมันเคยจิตเขาผวังมั้งเคยเหมือนกันเคยจะทราบงูจิตเขาผวังจิตเขาผวังมีสองอย่างผวังหลับกับผวังตื่น พอวางหลับก็นั่งหลับอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงเข้าอยู่ชั่วโมงครับก็อยู่ได้นั่งหลับไปเคลิ้มไปเนี่ยอยู่ได้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้หลับไปเรื่อยตื่นมั่งหลับมั่งก็ยังดีคดีก็ลุกไปอื่นเลยตื่นก็ทำต่อเพลินๆกันหลับสติมันขาดเลยหลับถ้ามีสติต่อเนื่องเนี่ย สติเนี่ยจะทำให้นิวรณ์ไม่เกิดนิวรณ์เกิดจากสติมันขาดสติมันไม่ต่อเนื่องเรียกก็เรื่องโน้นเข้าเรื่องนี้เข้าเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจเรื่องยุ่ยๆก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาในจิตเราก็เรียกนิวรณ์ต้องละนิวรณ์ให้ได้จิตถึงจะเข้าผวังก็เรียกผวังกับจิตจิตเข้าผวังก็มันจะมีที่เก็บจิต เวลาจิตมันเข้าผวังทุกมันดับทุกต้องปวงที่มีอยู่มันจะดับเพราะจิตเนี่ยมันอยู่ในผวังมันจะไม่รับรู้ร่างกายครับสบายทำงานก็หลับต้องอย่างเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจําเป็นต้องทำทำงานในอนาคตเราจะลําบากจะเป็นคนลําบากอยู่ก็ลําบากคนไม่มีสติบ้าๆบอๆกระปั๊มกระเปื้อ คนโลกเครียดคนไม่มีสติมันจะเครียดเคยเห็นคนเครียดมาเลยถ้ามันเครียดมากแล้วทำเป็นค่ำก็ได้นั่งหัวเราะคนเดียวก็ได้มันเครียดหัวเราะเก๊กเก๊กเก๊กคนเดียวแกเครียดเพราะว่าคนเรามันต้องมีสติสติดีสมาธิก็เกิด สมาธิเกิดปัญญาก็เกิดคนมีสมาธิปัญญามันจะเกิดปัญญามันก็เกิดหลายอย่างมันเกิดมันจากการปฏิบัติอันนี้ปัญญาที่เอาตัวเองรอดปัญญามันมีการเรียนมากรู้มากเรียนจบด็อกเตอร์เงี้ย เรียนมากก็รู้มากก็ไปซ่อนคนอื่นในเรื่องวันใช้ไปซ่อนคนอื่นก็ดีไปลอกคนอื่นเนี่ยแย่ปัญญาเกิดไปเรียนได้ปัญญามันลอกคนชาวบ้านลอกพวกกันเองพวกด็อกเตอร์ด้วยกันคนละติดล้านยี่สิบล้านลอกง่ายพวกนี้ลอกง่ายพอด็อกเตอร์มันลอกด็อกเตอร์ลอกง่ายปอซี่ไปลอกด็อกเตอร์มันเป็นไปไม่ได้มันลอกไม่ได้ยังอาตมาไปลอกด็อกเตอร์ไม่มีทางลอกได้ จบปอซี่ปอเจ็ดไปลอกด็อกเตอร์ไม่ได้หรอกต้องลอกปอซี่ด้วยกัน ไม่งั้นก็ไปลอกพวกไม่ได้เรียนอันนั้นมันเป็นปัญญาข้างนอกปัญญารู้เขาเรียกความรู้ต้มหัวตัวไม่รอดติดคุกตอนแก่หลอกเขามั่งโกงเขามั่งแล้วแต่ที่ตัวเองจะมีความฉลาดจะเลี้ยวโกงเนี่ย มันก็เป็นไปเยอะบ้านเราโกงจนต้องไปติดคุกโกงจนต้องไปอยู่ต่างประเทศนี่คุกนี่ตารางเนี่ยเพราะพวกอำนาจความโลภนี่มันทำให้เป็นไปคนเนี่ยทีนี้เราจะทำไงมันเบาบางก็ต้องมาทำเงี้ยให้จิตมันเข้าผวังเลยมันจะรู้หมดเลยรู้ทั้งดีทั้งชั่วเลยมันจะไม่ทำเพราะสติเนี่ยมันจะยับยั้งทุกอย่างเลยแม้กระทั่งความโกรธเราเคยเป็นคนโกรธมากโมโหมากโลภมาก ถ้าตีตัวนี้มันจะยับยั้งคนโกรธไม่ให้โกรธไหมไม่ให้ปรุงแต่งก็คนมีสติมันจะไม่ปรุงแต่งตีมันต้องทำลายมันคิดฆ่ามันสติมันจะยับยั้งก็เรียกจิตใต้ตำหนึกนี่แหละมันก็จะยับยั้งเราไว้พอมีสติจิตใต้ตำหนึกมันก็ทำงานให้ไม่ไปผิดมันก็สร้างให้ไปถูกถ้าไม่มีสติคิดอะไรก็ผิด ไม่รู้ตัวฆ่าเขาตายยังไม่รู้เลยก็ไปเข้าคุกเข้าตาราง
ปัญญาเนี่ยมันทำให้เกิดช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นดับทุกข์ได้เองดับทุกข์ช่วยคนอื่นแนะนำให้เขาดับทุกข์เพราะคนเราเกิดมาเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นเลยพระเจ้าว่ามันทุกข์ทั้งนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกไม่มีหรอกถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขหรอกความสุขคือสมาธิ เพราะมันสุขที่ใจมันไม่ได้สุขที่กายกายมันทุกข์วันอย่างค่ำให้มีเงินเท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านมีตั้งแสนล้านไม่มีความสุขเพราะกายมันไม่สุขมันทุกข์ใจมันสุขว่ามีเงินเยอะมันก็เป็นตัวล่องที่ปั่นไปไหนไม่ได้ตัดอะไรไม่ขาดตอนเป็นนุ่มเป็นเศร้าก็ล่องน้อยพอมีครอบครัวมีอย่างเงี้ยมันล่องมากมันก็ตัดอะไรไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้นี่แหละเพราะว่าคนเราไม่มาฝึก ที่จะทำสมาธิเป็นเครื่องป้องกันเราไม่ให้ไปที่ชั่วไปที่ไม่ดีตายก็ไปดีนะคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาตัวรอดไปตายก็ไม่ตกนรกที่ตายตกนรกว่ามันไม่มีปัญญาเอาตัวเอง บางทีมันก็มีแต่มันไม่เชื่อธรรมะว่าธรรมะมันดับทุกข์ได้จริง เพราะดับทุกข์มันดับที่ใจดับที่ตัวเองจะไปดับคนอื่นไม่ใช่ไปโกรธคนอื่นไปดับที่คนอื่นเขาเราโกรธไปดับคนอื่นก็ไปฆ่าเขาตายมันก็ผิดติดคุกติดตารางอีกตกนรกอีกแล้วก็ไปทุกข์เขาฆ่าอีก599เราเสียเยอะแยะยิ่งกระดอกเงินกู้อีกคนก็ไม่เชื่อว่ามัน จะมีได้จริงเพราะสิ่งพวกนี้ถ้าเราทำสมาธิไปเรื่อยๆเราจะเห็นเองว่ามันมีจริงเนาะทุกอย่างมันเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่ไม่จริงธรรมะคือข้องจริงถ้าไม่งั้นเราจะมาเอาคนตายมาสวดศพทำไมเอาคนตายมาสวดกันทำไมถ้าธรรมะไม่มีจริงอนาคตจะต้องใช้ เชื่อว่าเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะใช้เอ็มพีสร้างตรวจศพคาราโอเกะเอาพระมาเปิดซีดีตำนานงานศพเพราะพระไม่มีแล้วพระตายหมดใครจะมายุ่งแล้วศาสนามันไม่ได้ยุ่งจนหัวคำฟ้ามีอายุแค่5,000 ปีเท่านั้นศาสนาพุทธนี่มันเลยมาต้อง2,000 กว่าปีเลยมาถึงขนาด2,000 กว่าปีนี่เอง ยังอยู่อีกต้องผ่านกว่าปีนะทุกวันนี้คนเขาวัดเท่าไหร่คนดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่าไหร่อกตัญญูเท่าไหร่แล้วมีที่ดีอกตัญญูแล้วมาทําใจไม่ให้เป็นคนกตัญญูลูกคุณคนลูกคุณพ่อแม่ตอนเป็นก็ยังช่วยเหลือหาข้าวหาน้ำให้กินผ่าพ่อแม่เขาวัดเขาไม่เข้าเราก็พยายามชักนําใช้โกนอุบายผ่าแม่มาทําบุญ เพราะมันออกไปได้คนเราทุกวันนี้ที่ไม่เข้าวัดคิ้วมันออกไปไม่ได้คิดว่าลูกหลานเราเนี่ยออกไปได้เราต้องทําไว้ให้ลูกหลานมันกินเดี๋ยวมันจะลําบากต่อไปมันจะกินแรงงานถ้าเราไม่อยู่นี่เราไปคิดทุกข์แทนคนอื่นเพราะมันออกไปได้พุทธเจ้าบอกออกไปได้ครูบาอาจารย์ก็บอกออกไปได้เขาจะลอกเราทําไมสมาธิมีจริง ทำไมเราไม่มีสมาธิเราเลยไม่เชื่อไงเราไม่ได้ฝึกเราก็ไม่ได้ทําก็เลยไม่เชื่อว่าบุญบาปมันมีจริงๆตะวันมีจริงนรกมีจริงเทวดาก็มีชาตินี้มีชาติที่แล้วก็มีชาติหน้าก็มีทําไมคนถึงไม่เชื่อเพราะคนมันไม่เอาสาสนาไปใช้คนทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เอาศาสนาศาสนาเอาไปสวดศพอย่างเดียวทุกวันก็งานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พาไปบ้าน ทางศาสนาไปใช้แต่ทำไมไม่เอาคำสอนไปใช้ทำไมต้องรอให้เขามาตาสร้างอยู่ตลอดในอนาคตก็ไม่มีด้วยมาตาสร้างในเดี๋ยวนี้ก็หมดไปแล้วสุพรรณนี่แทบจะหมดเลยด้วยแต่ยังในกรุงเทพไม่มีเลยไอ้มาตาสร้างที่พูดให้ฟังสมมุติอันนั้นจะให้ไปเลยเพราะว่าคนทุกวันนี้มันไปติดอย่างอื่นติดสมมุติอื่นหมด สมมติว่านุ่นครอบครัวเราเมียเราพวกเรานั้นลูกเรานั้นก็ล้านเรา
เราไปไหนได้ไงล้านก็ยังไม่โตไอ้ลูกก็ยังไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานมันต้องเฝ้าบ้านไปก่อนเดี๋ยวแก่ๆค่อยไปไม่ทันไปตายก่อนถูกเผาก่อนล้านยังไม่โตพวกเผาแล้วเป็นอย่างนี้เยอะบ้านเหล่านี้เยอะมากเลย น่าสงสารที่พูดนี่สงสารตัวเองไม่สงสารยอมตัวใครตัวมัน ถ้าละมัวเราไปลงสร้างลูกล้านอยู่ก็เสร็จอย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกให้ล้านนะถูกต้องเราเลี้ยงครอบครัวนะเป็นมงคลแต่ทำยังไงเราจะเอาตัวเองเนี่ยตายแล้วไปดีให้ได้ก่อนที่ลูกล้านมันจะโตเนี่ยถ้าเกิดเราตายก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะอยู่กันได้ไหมอยู่ได้คนที่บ้านจะมาจะเล่าให้ฟังคนหนึ่ง ปวดท้องฝากซื้อยาให้หน่อยยาอะไรอย่างเงี้ยยาโรคกระเพาะเป็นกระเพาะปวดท้องฝากยาไปได้ยาไปแล้วกินก็ไม่หายปวดท้องไปโรงพยาบาลบอกเป็นโรคกระเพาะให้ยาโรคกระเพาะมาอีกอยู่มานี่ทำไงปวดท้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกคุณเป็นมะเร็งแต่ไม่บอกกับคนเป็นนะบอกกับพ่อแม่ไอ้คนนี้มันเห็นพ่อแม่มันร้องไห้พอหมอพูดน้ำตาพ่อแม่ไล่เพลาะเลยผู้ยังเลยรู้เลยแสดงว่าเราเป็นโรคร้ายแน่เลยเราพ่อแม่ร้องไห้มันไม่ใช่โรคกระเพาะแหละเขาก็บอกว่าไปอยู่บ้านนั่นแหละถ้ามีอะไรทนไม่ไหวเนี่ยมันปวดยังไงทนไม่ไหวก็พากลับมาเขาให้ออกโรงพยาบาลทีนี้ มาอยู่บ้านท้องแก่เราเห็นเราก็สงสารเพราะว่าคนเรามันญาติกันทั้งนั้นเราเห็นเราก็ สงสารนะเราทำไงจะช่วยผู้หญิงคนนี้เขาก็เอางี้ไปหาหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานน่ะไปทำบุญกับท่านเพื่อจะให้แต่ว่าเขายังไม่รู้นะว่าเขาเป็นมะเร็งเขาเห็นพ่อแม่ร้องไห้เขาสงสัยเขาก็ไปซื้อปลาไปเก้าตัว แล้วก็เอาข้าวเอาอาหารไปถวายหลวงปู่สังวานก็เล่าให้หลวงปู่สังวานฟังว่านี่หลวงพ่อผู้ยิ่งคนที่มาเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาข้างในเขาเป็นมะเร็งมะเร็งตับหม้อให้มาตายบ้านท้อง7 เดือนหม้อเขาพ่อแม่ผู้ยิ่งบอกว่าเขาออกได้ไหมเอาเด็กนี่ออกมาได้ไหม7 เดือนเนี่ยเอามาใส่ตู้อบไว้ก่อน รอแม่มันมาไว้ข้างนอกรอแม่รักษาตัวมันหมอบอกอย่าไปไว้ในเด็ก7 เดือนออกมามันจะรอดเปล่าก็ไม่รู้ตัดสินใจไม่เอาออกนี่ก็แล้วพาไปนะครับบอกให้พระบอกเอาน้ำมากวดนี่เอาน้ำมากวดหลวงปู่สังวันนะครับเปิดฝ้าน้ำแล้วท่านก็เพ่งไปที่ขวด ท่านก็พูดว่าเอาไปปรารถนาอะไรก็นึกเอาปรารถนาเอาแล้วก็กินด้วยอาบด้วยท่านบอกเข้าไปอยู่ได้คนจะตายอะไรดีเอาหมดใครว่าอะไรดีเอาหมดจะให้ไปไหว้สร้างที่ไหนก็ไปหมดให้ไหว้พระเข้าไปใครว่ายาดีที่ไหนไปเอามาหมด ไม่ให้อยู่มาก็ปวดท้องพาไปโรงพยาบาลทนไม่ไหวดึกๆกินมาหาหลวงปู่ทวันตอนเช้าตอนกลางคืนปวดท้องเด็ก7 เดือนไปต้องโรงพยาบาลออกเลยเด็กนี้ออกผู้ชาย แต่เราได้สั่งว่าเพราะว่าลูกฉันเนี่ย
คือคนเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกจะเข้าใจเรื่องลูกตัวเองรู้นิสัยลูกตัวเองพอมีลูกสองคนนะคนโตนะก็อยู่ประมาณตั้งเกือบ10 ขวบแล้วใกล้ๆ10 ขวบ8-9 ขวบแล้วมั้งตอนนั้นบอกว่าฝากลูกฉันด้วยนะต่อไปฉันตายไปแล้วลูกฉันของเขาบ้านใครไม่ได้หรอกฝากลูกด้วยเขาก็ตาย แต่เด็กนะเข้าวันที่20วันโรงพยาบาลก็กักไว้20วันพอวันที่20วันที่แม่จะตายครบ20วันพอดีเลยร่างจากออกมาไปรับเด็กเขาโทรมาให้ไปรับเด็กบอกให้เอากลับไปรับเด็กมาเห็นหน้าแม่เขาก็อุ้มไม่เห็นแต่เขาก็ให้ดูไม่เอามาให้ก่อนให้อะไรจิตมันวกวนกลมจะตาย เป็นมะเร็งตับเราก็รับปากว่าจะช่วยดูให้ตายเผ่าบุพกรรมจะเป็นกรรมไม่เป็นกรรมโยมว่าตัดสินเอาเอง ผู้หญิงคนเนี้ยเลี้ยงม้าไว้ส่องตัว ตัวเมียชื่ออีมี่ไอ้ตัวผู้ชื่อไอ้โบตัวใหญ่วันหนึ่งม้าเนี่ยมันคิดว่าม้าเนี่ยมันเรียกเป็นสัตว์คือมันไปทับกันเนี่ยมันเลยเอายาคุมไปฉีดเห็นม้าทับกันก็เอายาคุมฉีดตัวเมียไว้จะได้ไม่ออกลูกตามภาษาคนเข้าใจไปงั้นนี่พอได้60วันม้ามันท้อง60วันมันจะออกลูก พอม้าออกลูกมันออกไม่ได้เลยอีมี่มันออกลูกไม่ได้มันก็เดินพันแข้งพันขาคนพันเจ้าข้องมันเนี่ยก็บอกไม่รู้ทำไงพันไปพันมามันก็ไล่มันไล่ม้าไปม้ามันก็ปวดท้องมันคงอยากให้ช่วยมันนะคนบ้านนอกก็ปล่อยเช้ามาม้ามันตายท้องกลมโบ๊ะเลย ม้าเนี่ยตายแล้วคนนี้เวลาจะตายท้องกลมโบ๊ะเลยท้องเหมือนลูกยังอยู่ในท้องแต่จริงๆลูกออกมาแล้วท้องมันโตยังไม่ได้ออกเลยยังไม่ยุบสักนิดเลยเพราะตับเต็มท้องเลยอาตมาเลยผ่าท้องดูว่ามันเป็นยังไงนะมะเร็งตับผ่าท้องที่เมนผ่าดูท้อง โอ้ตับมันคล้ายเหมือนเอายางซูบลมประหยัดเข้าวงล้อมันไม่เข้ามันใหญ่กว่ายางนี่ตับมันใหญ่กว่าตัวคนอีกใหญ่กว่าส่องเท้าเลยเนี่ยใหญ่กว่าตัวน่ะเต็มท้องเลยปลิ้นออกมาเลยพอผ่าเนี่ยปลิ้นออกมาเลยปลิ้นเหมือนไอ้คนไส้แตกเลยปลิ้นออกมาเราเห็นโอ้ยมะเร็งตับตับเป็นแบบนี้แล้วคนเป็นกันมาก มันจะเป็นบุพกรรมที่เขาฉีดยาม้าเนี่ยตายแล้วเขาไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยให้มันออกก็ไปโรงพยาบาลอะไรก็คงจะหมอต้องใช้ค่าใช้จ่ายก็ม้ามันตังยังว่ามันก็ไม่ได้คิดว่าม้ามันจะมีค่ามีอะไรมันไม่ใช่ม้าผ่านที่เขาเลี้ยงตัวเป็นหมื่นเป็นแสนปล่อยตายตามธรรมชาติกรรมตัวนี้เนี่ยอาตมามองว่าน่าจะได้พ้นหลับกรรมตัวนี้เนี่ยที่เขาทำม้าท้องตายท้องกลม ตัวเองต้องมาตายทองกลมแต่ลูกไม่ตายลูกมีบุญตอนนี้อายุ17แล้วนะเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณเดือนเดือนพฤษภาถ้าจำไม่ผิดที่เขาตายเนี่ยประมาณพฤษภามิถุนาไม่เกินมิถุนาพอซ่อมพอลอย4-13ตอนนี้60ก็ได้17-17 ปีนะลูกชายใกล้จะได้บวชพระแล้วจะได้บวชให้แม่แล้วนี่คือกรรมทำไปแล้วนะมันได้แล้วมันหนักหน้าสาหัสมันร้อนแรงมันทรมานพุทธเจ้าไม่ให้ไปสร้างกรรมไม่ดีอย่าไปทำครูบาอาจารย์พุทธโพธิ์สังวรพระท่านน้องท่านบอกอย่าทำ
กรรมเนี่ยกรรมคือข้องของเรากรรมเนี่ยมันตะกรรมไว้เลยทำอะไรเลยมันกรรมไว้เลยบาปก็กรรมไว้บุญก็กรรมไว้ที่ว่าตายดิตายก็ไปดิมันก็พาเราไปแล้วไอ้ต้องกรรมเนี่ยบาปกรรมบุญกรรมเนี่ยพากันไปพาเราไปเกิดที่โน่นที่นี่มันก็ให้พ้นนี่จมูกปากแหว่งไปดานโว่นี่กรรมมันให้พ้นนี่ พวกเกี่ยวเบ็ดตกเบ็ดเนี่ยตกปลาไอ้ที่พูดเนี่ยอาตมาก็กรรมให้พ้นปากเนี่ยต้องไปผ่านชอบตกเบ็ดเป็นเด็กชอบยกเบ็ดปากเบ็ดเอาลูกเขียดมาเกี่ยวปากพอเช้าไปปลามันไม่กินลูกเขียดลูกเขียดตัวมันใหญ่เราก็ไม่อยากให้มันทรมานลูกเขียดมันทรมานมันต้องคืนหนึ่งแล้ว ก็ทุบดิเอาเบ็ดมุ่นฟาดไปกับพื้นลูกเข้มก็ตีกับพื้นมันตายโอ้โหกรรมนี่แรงมากเลยไม่ได้กินแทบไปค่ายทรมานไปต้องคืนเลยยังไปค่ายนี่คือกรรมทำแล้วไม่มีลืมแต่มันมีวิธีว่าจะให้กรรมมันไม่ตามก็คือเป็นพระอรหันต์ก็คืออย่างน้อย ทำฌานก็ได้ให้จิตเนี่ยมันดับจากกรรมตัวนี้กรรมตัวนี้มันจะมาปรากฏก่อนจะตายถ้าเราทำไว้เยอะมันจะมาห้าเราเลยอึดอัดคัดเคืองเป็นไปหมดน่ะร่างกายไม่มีความสบายเลยทุกทั้งกายทุกทั้งใจพอมันดับไม่ลงบาปพวกนี้มันมาลอกล่อเราเมื่อเราดูนั่งบาปเนี่ยถ้าบุญมาลอกล่อก็อย่างที่แม่ตมาบอกนะมีราชรถมาเลยมาพาไปเลย แต่ถ้าบาปมันมาก็มาเป็นตัวเป็นตนเลยเห็นเลยแล้วเราจะจําได้เราใจคอจะไม่ดีพอไปเห็นมันเขาเนี่ยคือกรรมตัวนี้เนี่ยกรรมเนี่ยมันจะพาให้เราเห็นมันจะมาปรากฏกับเราเมื่อเราจะตายใกล้ตายต้องก็รอก็แลก็รอก็แลสมาธิไม่มีเนี่ยบาปเขาทําฌานไม่ได้สู้เวทนาไม่ได้เพราะเรามานําสมาธิเราก็ต้องรู้ ต้องสู้กับเวทนาในสติปัฏฐานสี่ไปดูกายอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูเวทนาด้วยทุกข์ทุกข์เนี่ยมันต้องกําหนดไม่ใช่ทุกข์เราพลิกแป๊บเราต้องกําหนดว่ามันทุกข์ทนไม่ได้เนี่ยเราต้องนั่งไปก่อนเดี๋ยวจิตมันจะกระเศร้ากระงู้แล้วแล้วถ้าใครเพ้อปวดจะตายนะพลิกนี่พลิกนี่มันจะยุเราเนี่ยมันจะบอกเรา พลิกดิพลิกดิพลิกแป๊บทีนี้แล้วมันบอกให้เราพลิกดิพลิกก็ทำก่อนพลิกทำไมต้องทำมันนะไม่ใช่พลิกแป๊บพลิกทำไมเขาก็ปวดจะตายไม่พลิกไงเราไอ้พวกกระซิบข้างหูอย่างนั้นกระซิบอะไรโยมนั่งมากระซิบอะไรเรื่องไม่ได้ยินกระซิบมันจะบอกเราพลิกเถอะเลิกเถอะไปนอนดีกว่าอยู่ทำไมง่วงจะตายมันจะบอกเราทุกอย่าง เวทนามันเกิดเราต้องกําหนดทุกข์เราก็รู้ทุกข์มันเกิดเรากําหนดไปเรื่อยถ้าเราทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับจะขยับก็ต้องถ้ามันก่อนจะขยับเพื่ออะไรก็มันทุกข์สิทุกข์ก็พลิกไปค่อยก็กําหนดรู้ว่าเราจะขยับก็พลิกไปทีนี้เราจะรู้แหละเดี๋ยวพอเริ่มพลิกได้หน่อยทุกข์มันก็ดับสุขก็เกิด เกิดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็บอกทางขวามั้งสิทางขวาพลิกซ้ายพลิกซ้ายไปเมื่อยบอกทางขวาก็เศร้าทางพลิกทางขวานี่ไม่ไหวปวดพลิกมาไล่ห้นเลยก็กระซิบเองให้ไปทางขวาสติตัวนี้ถ้าเรารู้อยู่ตลอดสติไม่ขาดเนี่ยปวดขยับเพี้ยนรู้ทุกอย่างรู้เวทนารู้ทุกรู้สุขสุขเกิดก็รู้ สุขดับไปเวทนาซ้ำเนี่ยอุเบกขาเวทนาเกิดจิตไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์รู้สึกเฉยเฉยเมื่อคนได้สมาธิจิตอันนี้คล้ายๆเมื่อเรานั่งสมาธิจิตมันจะเฉยไม่ทุกข์แล้วก็ไม่สุขมันจะเฉยเรียกว่างอุเบกขาปล่อยวางปวดก็ไม่ปวดสุขก็ไม่สุขมันอยู่อุเบกขาเป็นกลางๆเรียกเวทนาซ้ำสุขทุกข์เฉยมันเกิดเราก็ต้องรู้
เพราะเรารู้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวดับถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ดับแล้วเราก็รู้ไปเป็นปัญญาได้แล้วมันไม่เที่ยงเนาะมันเกิดเดี๋ยวก็ดับพลิกมาห้าสุกมีอยู่นิดเดียวเจอสุกนิดเดียวถ้าเต้นพุ่มแป๊บเดียวอ้าวทุกอีกเลยทุกมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำไมไหวอ้าวพลิกไปห้าสุกอีกพลิกไปก็ไม่เจอสักทีเจอนิดเดียว ก็พลิกตาต้องซ้ำครั้งทุกใหม่แกไม่เชื่อลองพลิกดูดิคืนนี้เนี่ยหลวงพ่อธรรมาสมาพลิกให้ถึงตีสามครึ่งลองพลิกไปเนี่ยพลิกอยู่งั้นแหละพลิกไปเราจะรู้โอ้เรามานั่งพลิกมาทั้งคืนเลยเนี่ยฟังก็รู้มั่งไม่รู้มั่งรู้ท่านพูดอะไรเราหมดแต่พลิก หมดแต่พลิก มัวแต่ขยับสมาธิไม่เกิดสักทีผมก็เลิกเรื่องว่าชวนเลิกนี่เดี๋ยวก็บอกไปนอนเถอะโอ้ตีซ่องแล้วไปเถอะไปแล้วพระจะอยู่กับใครก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันนี่ใช่ไหมทีนี้ทุกพวกนี้ เราจะออกก็ต้องมาเนี่ยมาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมดูกายดูเวทนามันเกิดเราก็รู้ธรรมาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกข์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันตั้งอยู่แป๊บนึงมันก็ไปเรื่องก็สุขมาสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตั้งอยู่เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาเวทนามันกลับไปกลับมามันไม่มีอะไรที่เป็นอยู่ท่าวร แม้แต่ร่างกายเราก็มันที่พลิกมันกลัวกายจะตายมันก็พลิกไปเรื่อยพลิกเพราะว่าจิตมันทนไม่ไหวไม่ใช่กายทนไม่ไหวนะจิตเนี่ยทนไม่ไหวทนความปวดไม่ไหวเป็นเวทนาที่ทนได้ยากคือทุกข์ใจกายทนได้มันคนเป็นง่อยใช่ไหมเวลามาพลิกมาพาดนอนจนตูดเน่ามันก็ยังทนอยู่นะมันพลิกไม่ได้เราก็ต้องทําให้เป็นมันคนเอามาพาดกินนั่งเฉยๆมั้ง ไม่ต้องไปพลิกมันเพราะคนจะตายมันก็ดิกยังไม่ได้เลยจะกระดิกมือเรียกคนยังกวักไม่ได้เลยไม่ได้ตาตัวเองยังลืมไม่ขึ้นเลยคนจะตายนะมันหมดเลยยิ่งแก่ยิ่งไปเลยนี่ก็ตายใหม่กันอยู่ในไปสวดมันรอบเลยนะอยู่ที่เมนเพิ่งมาวันเนี้ยเขามาเห็นเราประจําเราเห็นประจํา เราก็กลัวไหมก็กลัวก็ตายใครไม่กลัวถ้าไม่กลัวจะพลิกเลยพลิกที่พลุดลุกพลุดนั่งเพราะไม่กลัวตายเพราะกลัวตายเนี่ยกลัวมันจะตายก็เลยช่วยเรื่องมันหน่อยแต่พอมันจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้เลยนะเราอยู่บ้านนะพอเย็นมาเราขวดหนึ่งอย่าดองขวดหนึ่งครับกับแกม ปอนตัวเองอะปอนให้มันตายไอ้เรื่องของเรื่องปอนให้ตายถ้าเราไม่ปฏิบัติทำเราจะไม่รู้เลยว่าจิตนี่มันฆ่ากายอยู่ทุกวันเลยมันคิดฆ่ากายคิดฆ่าตัวเองทั้งที่มีความสุขนะมีเงินเป็นแสนล้านยังต้องไปจีบวายเลยนะกว่าละแสนต้องแสนก็ต้องซื้อมาจีบจีบทำไมเพราะจีบให้มันตายไวๆไงจะไปอยู่กับไม่นานแต่มันไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองกินไปฆ่าตัวเองพอจะตายก็ห้ามมันไปโรงพยาบาลเอาละหม้อดีก็ไม่เลี้ยงค่ายชีพ ย้ายเลยหม้อที่เขาจะเอาเงินเขาก็เลี้ยงไว้ก่อนไอ้นี้มีเงินมากต้องเลี้ยงไว้ก่อนทำยังไงได้ให้มันอยู่นานๆให้อยู่โรงพยาบาลนานๆอยู่สักเดือนต้องเดือนนอนไปเงินเยอะทีนี้ตัวเองไม่มีบุญเลยเนี่ยจะไปนึกถึงอะไรว่านึกถึงอะไรก็ไม่ออกเลยไม่รู้จะนึกถึงอะไรนึกถึงไปก็เศร้าหมองหมดจิตใจเราพวักพวงห่วงหน้าพวงล่าง ห่วงทรัพย์ห่วงญาติพี่น้องห่วงไปหมดลูกหลานพี่น้องพ่อแม่ก็มาห้อมล้อมว่าโอ้ยนุ่ยเพิ่งตายนะลูกเพิ่งตายให้แม่ตายก่อนใจใหญ่เลยทีนี้ลูกจิตเสียใหญ่เลยอันนี้เคยเห็นเคยเห็นกับเป็นอย่างนี้ที่พูดให้ฟังนี่เราต้องมาทำยังไงจะไม่ให้ตายทำไงจะไม่ให้มันเกิดถ้าไม่อยากตายมันก็ไม่ต้องเกิด ถ้าเกิดต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งอ่ะเพ้อๆก็ไม่ถึงพรุ่งนี้ตายถ้าขึ้นนี้
อายุสั้นเป็นยุงความตายไม่มีใครบอกได้ว่าจะตายพรุ่งนี้ตายมะรืนพระเจ้าถึงเคยโปรดพ่อค้างพ่อค้าวันนิดเนี่ยมาค่ายผ้าเวียน500ข้ามแม่น้ำมาข้ามลำน้ำมาแล้วเป็นหน้าแรงข้ามลำน้ำมาก็มาที่นู่นที่เมืองสาวัตถี ก็เลยบอกลูกห้าบลูกน้องว่านอนนี่แหละพอดีพ่อมันตกนอนนี่แหละพวกเราเดี๋ยวค่อยไปค่ายถ้าพ่อมันตกมากเดือนนี้เรียงค่ายไม่ได้ก็เป็นเดือนหน้าก็อยู่นี่แหละไม่ต้องกลับบ้านหรอกเดือนหน้าก็ค่ายได้ค่ายจนหมดค่อยกลับบ้านนี่คนจะตายไม่มีใครรู้แต่พุทธเจ้ารู้ว่าพ่อขานี้จะตาย ลุงจ๋าก็มาบิณฑบาตที่พ่อขานี่เนี่ยออกมานอกเมืองทีนี้ก็พอเห็นพ่อขานั่งรู้ความคิดพ่อขามันคิดว่าจะอยู่นี่นานๆก็เลยอมยิ้มพานนเห็นพุทธเจ้าอมยิ้มก็คิดว่าต้องมีอะไรก็เลยถามว่ามีอะไรพุทธเจ้ายิ้มมีอะไรเขาบอกว่านู่นพ่อขาที่อยู่นู่นเขาคิดว่าเขาจะอยู่ ไปนู่นจนค่ายพามดเขาถึงจะกลับให้พานนท์ไปบอกว่าเนี่ยอีกเจ็ดวันเขาจะตายแล้วพ่อค้าเนี่ยอยู่แล้วไม่เกินเจ็ดวันพานนท์ก็เลยไปบอกไปบิณฑบาตที่พ่อค้าก็ใส่บาตรก็เลยบอกว่าเนี่ยจะทำบุญจะต้องให้ทำบุญ นิมนต์พุทธเจ้ามาบิณฑบาตที่นั่นแล้วลุงขึ้นก็ไปนิมนต์พุทธเจ้ามาให้พระอานนท์ไปนิมนต์มาอานนท์ก็ไปนิมนต์พุทธเจ้ามาที่บ้านมาที่เข้านั่งเฝ้าเกวียนกันอยู่นั่นแหละพลมันตกพุทธเจ้าก็เลยถามว่านี่มาค่ายพระกันนี่จะกลับบ้านเมื่อไรเนี่ยบอกว่าเนี่ยค่ายหมดแล้วถึงจะกลับพุทธเจ้าตรัสว่า อาเชวะกิจมาตับปังโกชันยังมรณังสุเวความดีกิจที่ควรทำคือคุณงามความดีเป็นกิจที่ควรมนุษย์ควรทำใครเราจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้ก็เลยแสดงธรรมมรณานุสติให้เศรษฐีที่ค่ายพานี้ฟัง ได้บรรลุโสดาบันนะฟังธรมมรณานุสติเรื่องความตายเนี่ยสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วพอครบ7 วันเนี่ยพระเจ้ามาปลดมาได้แค่วันเดียวนะพระมาบิณฑบาตครบ7 วันเนี่ยจนวันที่พระเจ้ามาเนี่ยที่เนี่ยคือคนค่ายพานี่ก็เลย เดินไปส่งพุทธเจ้าพอฟังธรรมเสร็จแล้วก็เดินไปส่งเป็นโสดาบันแล้วเดินไปส่งทีนี้กลับมานอนได้ครบ7 วันบริมนอนปวดหัวก็เลยบอกลูกน้องว่าเนี่ยปวดหัวเรียกข้อนอนหน่อยนอนตายไปเลย ตายวันนั้นแหละพระเจ้ามาวันสุดท้ายมาดีได้โสดาบันตายไม่ต้องมาใช้โลกสมุทรอีกพอโลกนี้มันเป็นโลกที่เรามาอยู่เลยมันยึดติดแกะไม่ออกไม่มีใครแกะออกนอกจากพระยาเจ้าเนี่ยจะแกะสมุทรนี้ออกเป็นพระอรหันต์ถึงจะหลุดพ้นไปจากโลกสมุทรที่เราสมุทรกันอยู่ทุกวันเนี่ยลำบากลำบนอยู่กันครับไม่ได้มีความสุขอะไรเราก็เห็น กงจักเป็นดอกบัวมันเปรตนั่นแหละเห็นกงจักมันพัดหัวเข้าเลือดอาบหมดเห็นเป็นดอกบัวอยู่บนหัวเขาไปข้อใส่หัวตัวเองพวกเปรตนี่คือสิ่งที่เราต้องควรทำเพราะว่าเวรกรรมมันมีจริงเราไม่ทำกรรมดีมาเพื่อให้มันชนะกรรมไม่ดีเพราะกรรมดีมันมากขึ้นเวลาเราจะตายกรรมดีมันให้พ้นเราจะได้ไม่ตกนรก
ทำชั่วมาไม่ทันเพราะมันน้อยกว่าเราในท้ายชีวิตเราก็ทำแต่ความดีอย่างเดียวเป็นกิจที่ควรทำความดีมันทำได้หลายอย่างความดีไม่จำเป็นว่าอย่างเดียวเลี้ยงพ่อแม่ก็คือความดีตายก็ไม่ตกนรกพระเจ้าบอกเลี้ยงดูครูบาอาจารย์ก็เป็นความดีพาพ่อแม่เข้าวัดไปเจริญวิปัสสนาให้สิ้น มันเกิดมีกับตัวเรากับตัวพ่อแม่นี่ก็คือความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคือเบียดเบียนตัวเองคนไม่รักตัวเองจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดว่าที่การเบียดเบียนผู้อื่นน่ะคือเบียดเบียนตัวเองในอนาคตมันจะเป็นทุกข์กับตัวเองที่ให้ทุกข์กับผู้อื่นไปตัวเองก็จะเป็นทุกข์ที่ล่างอย่างกับที่อาตมาเล่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยให้ฟัง มันเป็นกรรมที่มาเบียดเบียนตัวเองแต่ตัวเองก็ตายเมื่อมาตัวนั้นทั้งที่มันคนละโลกเลยคนละเรื่องแต่มันก็มารวมเป็นเรื่องเดียวกันท่านใจเราคิดว่ามันเป็นกรรมมันก็กรรมเพราะทำไว้ยังไงจะได้ยังไงเพราะกรรมนี่ทําไงได้ยังไงแม้แต่มาที่มาระลึกชาติให้ฟังตอนจะตายเนี่ยเข้าฌานทําฌานได้ระลึกชาติให้ฟัง แล้วที่เดินไม่ได้ที่ว่าพี่กินพี่กินคนนั้นว่าพี่กินพี่เจ้าพงเจ้าพ่อมาเขาไม่ใช่หรอกแม่ทำมาเป็นง้อยไว้แม่เลยเดินไม่ได้ชาตินี้ชาติที่แล้วทำมาเป็นง้อยไว้ แล้วไม่ได้ทำคนเดียวดูแล้วมันทำกันไล่คนพ่อธรรมาก็เป็นโรคปวดข้าไปพาว่าเข้าก็ฆ่าเป้พี่เต้าก็ฆ่าปัดฆ่าเป้หมดเลยจนแดงว่ากรรมนี่แหล่งมากก็ทำกันมา ช่วยกันตียังไงไปช่วยตอนช่วยอะไรแต่มาก็ยู่ๆไปเอามาพึกเมื่อซ่องปีที่แล้วยู่ๆไปซ่อมยู่ๆสงไห้โกลกพอลุกยืนจะชั่นข้าวจะนั่งชั่นเอาข้าวมาแล้วข้าวมาถวายเนี่ยพอจะเดินมาจะมานั่งชั่นยู่ๆมันมุ่นจิ้วๆๆๆ อ้าวปากเบี้ยวไปเลยเป็นอัมพฤกษ์เลยอัมพฤกษ์กินเลยนี่ดีนะยังทำให้ให้ไม่ทรมานมากแต่ก็ให้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบแต่ก็บั่นทอนให้เราเนี่ยอายุสั้นลงเลยอายุอาตมาเนี่ยสั้นเลยมาเจอกรรมตัวนี้ตัดสั้นเลยต่อไปอายุก็ไม่ยืนเพราะเป็นโรคตอนนี้มันก็มีโรคไล่ๆโรคแต่มันก็ค่อยให้นะ ถ้ามาพึกนี่ให้อายุอาตมาจะยืนถ้ามาพึกไอ้ตัวนี้ไม่ให้เส้นเลือดตีบไม่ให้อนาคตอายุไม่ยืนก็รู้ตัวพอร่างกายตอนนี้บอกความดันสูงก็ให้กินน้ําความดันให้พยายามสร้างบารมีความดันทีแรกกินยาเราเน้นต้องใส่ผูกขาดลงพยาบาลแต่มั่งหม้อนัดซ้ำเดือนทีเดือนห้นไปเอายามากิน ตัดใจไม่ไปดีกว่าเราหมอนัดก็ไม่ไปโรงพยาบาลศิริราชไปก็ไม่นานเลยไปทึ่งก็ไปยืนเขาเลยเขานัดให้ไปตรวจไปเช็คเราทิ้งเลยไม่ไปแล้วถ้าเราไปเราก็ต้องกลัวตายอย่างเงี้ยต้องไปตลอดไม่ไปดีกว่าตัดใจไม่ไปเลยก็เลิกกินยาความดันก็ขึ้นทีนี้ปวดหัวหัวจะระเบิดทีนี้ก็ห้าวิธีทําไงเราจะเลิกกินยา เลิกไปห้าหม้อเลยต้องเลิกยาให้ได้พอตมามาให้กินน้ําดื่มน้ําเช้าทําวัดเสร็จตีห้าครึ่งไปดื่มน้ําขวดนึงออกบิณฑบาตวันละขวดละขวดละขวดให้เลยความดันให้เลยเมื่อเช้าไปวัดเลือด120ตีแรก150พอลาขึ้นทุ่งสูง170ให้ได้เราก็บุญรักษาเราไม่เอาไม่เอายารักษาหรอกนะ ตายก็ตายเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วหมอจะไปห้าหม้ออยู่ไงล่ะหม้อมันที่พึ่งชั่วคราวไปสักครั้งต้องครั้งไม่ใช่ไปผูกขาดไปทุกเดือนทุกวันเว้นวันไม่ไปก็มันก็ให้นะพอเราตัดใจไม่ไปเราต้องใช้สมาธิเราใช้ธรรมชาติรักษา กินน้ำก็ให้ได้เป็นยาได้คนจะตายกินอะไรก็ตายเห็นไหนที่เขาโอ้โหยาเข้ม20,000-30,000ก็ฉีดกันนะตายไม่เลือกคนจะตาย
ยาแพงแค่ไหนก็ตายคนไม่ตายทําไมก็ไม่ตายงั้นเขาจะมีคําบังเพยก็ไม่โบราณไม่ถึงข่าวตายไม่ไหวชีวาวาดใครพิฆาตเค้นฆ่าไม่อาสั้นไม่ถึงข่าวตายไม่ไหวชีวาวันไม้จิ้มฟันทิ่มเงือกยังเสือกตายถ้าคมจะตายไม้จิ้มฟันไปแทงพิษโดนเงือกบัตยักกินตายเลยสมัยก่อนไม่มีไอ้นี่ไม่มียาบัตยักยังสมัยนี้ ก่อนบัตยักกินทําไมต้มถั่วเขี้ยวโอ้โหไปก่อไฟก็จะติดไอ้คนก็จะตายฆ่าตะกายคางอาตมาเป็นเด็กพี่ชายบัตยักกินโดนน้ําทิ่มทิ่มเท้าเป็นน่องต้มแม่ให้ไปต้มถั่วเขี้ยวเอาน้ําถั่วเขี้ยวต้มให้กินโอ้โหก่อไฟก็จะติดมันไม่ใช่อย่างสมัยนี่ติดแล้วกว่าจะโบกกว่าจะน้ําเดือดกว่าถั่วเขี้ยวจะเดือด ถ้าคนมันมีดวงตายตายแล้วสัตว์ไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ถั่วเขี้ยวนั่นบุญหลักซ่าไม่ถึงข่าวตายไม่ตาย พวกเราอยู่ในอำนาจบุญกับกรรมกรรมตัดหลอนยังไงก็ตายพวกมะเร็งพวกกรรมตัดหลอน มันไม่มีใครทำให้เราตายแล้วเราเนี่ยทำตัวเองตาย ชาติปางก่อนทำคนอื่นอายุสั้นเราก็เลยเป็นคนอายุสั้นพันตายเร็ว แล้วก็มาสร้างบารมีเรามาขึ้นหัวข้อมันลงท้ายจะจบแล้วเลย5 นาที 10 นาที บูชาจะปูชนียานางเอตัมมังกรมุตตมังการบูชาชนควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด อันตนมากำลังจะทำงานอยู่ยัง ก็คือสร้างศาลาสร้างเป็นบูชาเป็นอนุสรณ์ครูบาอาจารย์ก็คือจะวางศิลาฤกษ์วันที่10 ต้องพฤศจิกาอีก2 เดือนกว่าข้างหน้าสร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ที่นครราชสีมา เป็นลูกซ่อนของคนสุพรรณคืออาตมาเนี่ยคนสุพรรณไม่บอกก็รู้เลยหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองเป็นญาติกันเป็นอาจารย์ด้วยเป็นญาติด้วยอาตมาเป็นล้านหลวงพ่อสนองพ่อสนองเป็นน้องแม่อาตมาหลวงปู่สังวานเป็นน้องตาน้องยายอาตมา ทุพพันเล็กแม่ขุนน้องใหญ่คือทางไส้เลือดทางธรรมก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองในเมื่อเราเกิดมาครั้งหนึ่งก็จะทําก่อนที่น้ําจะท่วมก่อนที่จะไม่ได้ทําทำไมจะทําสํานักป่าวิโมกขธรรมทำไมตั้งชื่อไว้วัดป่า ไอ้สำนักป่าวิโมกขธรรมอนุสรณ์หลวงปู่สังวานเข้มมาโกหลวงพ่อสนองกับตาปุญโญเป็นอนุสรณ์ไว้ที่โคราชเพราะที่นี่สร้างอนุสรณ์ไม่ได้แล้วภาคกลางเนี่ยหมดที่จะสร้างเพราะต่อไปน้ำจะท่วมนี่คือคําที่หลวงปู่สังวานบอกอาตมาไว้แต่หลวงพ่อสนองได้เตรียมที่ไว้ให้ให้บอกให้ต้องขอญาติให้ช่วยญาติก็จะทําเป็นอนุสรณ์หรือช่วยญาติโดยในอนาคตข้างหน้าคนที่ไม่ถูกน้ำท่วมตาย ก็จะได้ไปอยู่แล้วก็จะเห็นอนุสรณ์อันนี้ที่อยู่นครราชสีมาคือท่านวางแผนไว้ให้เราว่าสักวันหนึ่งเราก็คงจะมีวิธีในวิธีหนึ่งที่จะไปสร้างก็จะทางให้เป็นอนุสรณ์ของคนสุพรรณของครูบาอาจารย์คนสุพรรณเป็นพระสุพรรณที่จะไปสร้างให้กับพระสุพรรณครูบาอาจารย์ด้วยกันเพราะลูกศิษย์หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็ทางภาคอีสานเยอะโคราชน่ะเยอะเลย มีทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์นี่คือสิ่งที่อาตมาจะทำวันที่ติดต้องก็ไข่ว่างก็ไปส่งงานนี้เป็นงานต้องขออนุญาตพอหลวงพ่อสนองบอกอาตมาญาติเราทั้งนั้นหลวงปู่สว่างบอกพี่น้องที่มันเกิดกันอยู่เนี่ยเป็นพี่น้องร่วมโลกกันเป็นสัตว์เป็นหมู่เป็นมาเป็นกาไก่ญาติกันทั้งนั้นชาติใดชาติหนึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกันมาแล้ว มาชาตินี้มันจิตมันจำกันไม่ได้ร่างกายมันได้ใหม่มันก็ลืมของเก่า
คนที่จะรู้เรื่องพวกนี้เขาผู้มีฌานคนที่มีฌานมีสมาธิทึ่งฌานพระทมฌานจะรู้เรื่องพวกนี้ว่าใครเป็นญาติใครใครเป็นพ่อแม่ใครแต่อดีตชาติมีครูบาอาจารย์เขาระลึกชาติได้เขาก็บอกให้ทำให้ต้องขอญาตินะพอต่อใบนามจะท่วมคนจะตายเยอะ ก่อนมันจะท่วมอาตมาก็จะทำสำเร็จไม่สำเร็จก็อีกเรื่อง ก็จะวางศิลาฤกษ์วันที่12พฤศจิกาใครว่างก็ไปใครไปก็จองรถ200คือว่าจองรถไปกินข้าวแล้วกันอาตมาจะเลี้ยงข้าวกินข้าวเนี่ยส้มตำโคราชต้องร้อยไม่แพงไปจองช้าก็ไปเพราะรถพัดลมพอรถแอร์หมดแล้วเต็มแล้ว200 บาทอาตมากล่าวว่าจะมีคนสัก300 คน คิดไว้ใต้ต้นเลยว่าเราจัดงานครั้งนี้จัดวางศิลาฤกษ์ก็จะมีญาติพี่น้องญาติติเปตาเนี่ยคงจะไปสัก300 คนนึงจะมีเป็นล้านๆก็ไปสัก300คิดไว้แค่นั้นก็คงเจอกันนะญาติไปเจอวันนั้นเราจะรู้แล้วใครญาติมั่งจำหน้าให้ดี พอญาติจะไปเจอกันวันนั้นถ้าญาติอาตมาจะต้องไปเจอกันวันนั้นถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะรู้ว่าอันนี้ญาติเราแสดงว่าชาติใกล้ๆมาที่แล้วนี่แหละที่เป็นญาติเรามาร่วมกันให้กําลังใจกันอาตมาไม่ว่างอะไรว่างแค่ว่าจะต้องขอญาติตามที่ครูบาอาจารย์บอกให้ทําคือทั้งซื้อที่ไว้ให้100 ไร่100 ไร่ก็ได้เยอะก็จะคนถ้าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พออยู่ ถ้าคนเชื่อที่อาตมาพูดนะที่คิดสร้าง100 ไร่ไม่พออยู่เพราะคนไม่เชื่อหลวงปู่สังวันถึงบอกว่าคนจะเบื่อตายยังเบื่อปลาในสระเลยนะงานเนี้ยตายเหมือนเบื่อปลาในสระเคยเห็นกับเบื่อปลาในสระไหมคนกรุงเทพจะตายเหมือนเบื่อปลาในสระก็แสดงคนไม่เชื่อมาเชื่อได้เลยว่าคน ลอยยังจะเชื่อถ้าคนต้องคนที่ญาติสนิทจริงๆที่ศรัทธาหลวงปู่สังวันนั่งสมาธิเกิดจะเชื่อถ้าพวกทำสมาธิไม่เกิดพูดหูแตกปากแหกก็ไม่เชื่อพูดจนฟันรุดไปหมดปากก็ไม่เชื่อพอไม่ทำไมยังไม่เชื่อก็ตัวเองไม่มีสมาธิไม่คิดว่าตัวเองมาจากไหนชาติหน้ามีจริงไหมชาติที่แล้วมีจริงไหมเป็นญาติกันมาจริงหรือเปล่าคนมีสมาธิเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้โยมทำโยมทำสมาธิก็โยมจะเชื่อที่อาตมาพูดนี่เลย อาตมาทำไมถึงเชื่อหลวงปู่สังวรเชื่อหลวงพ่อสนองอาตมาทำสมาธิสมาธิจิตสงบก็เชื่อแล้วว่าคนเรานี่มันเป็นญาติกันทั้งนั้นในโลกในประเทศไทยโลกไปประเทศอื่นก็ญาติเราทั้งนั้นมันเพียงไปเกิดต่างถิ่นกันคนที่มาเจอกันเขาเรียกญาติกันยังพวกเรานั่งในญาติกันญาติใดชั้นหนึ่งมันเป็นพ่อแม่อาตมามาแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันมาแล้วแต่เราจํากันไม่ได้เองมาชาตินี้เลยจําไม่ได้ก็ แต่ก็ยังมาฟังมาดูกันยังไงก็ญาติกันเอาเข้ามาให้ญาติกันเพราะคนเนี่ย ถ้าทําบุญร่วมกันเขาเรียกทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขั้นมันจะเจอกันที่เขาว่าเป็นเนื้อคู่กันเรียกว่าเป็นพ่อแม่กันเขาเรียกทําบุญมาด้วยกันทําบุญร่วมชาติกันก็อาตมาก็ฝากไว้ว่าว่างก็ไปถ้าคิดจะต้องขอญาติ อาตมาต้องขอได้แต่ปากการกระทำเท่านั้นเพราะอาตมาไม่ได้ว่าจะทำไงมันสำเร็จหรอกก็อยู่ที่ญาติพี่น้องว่าเขาจะช่วยตัวเองไหมเราคิดช่วยเขาจะช่วยตัวเองไหมเขาจะหาที่อยู่เตรียมไหมเชื่อไหมว่ามันจริงมันมีจริงๆ และเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันลี้ลับมหัศจรรย์ คนมีสมาธิคนทําสมาธิเท่านั้นที่จะเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสมาธิทําไปแล้วนะดูปัจจุบันหลวงปู่สังวรบอกดูปัจจุบันไปเรื่อยๆเห็นปัจจุบันนั่งอยู่หายใจอยู่ดูไปเรื่อยๆเห็นปัจจุบันต่อไปเราจะเห็นอดีตอดีตเรามาจากไหนที่มาเป็นคนมาอยู่ที่เนี่ยเราเป็นพี่มาจากที่ไหนมาจากนรกหรือมาจากสวรรค์ดวงจิตนี่คือพี่มาเป็นคนแล้วเป็นพี่หมดเนี่ยพวกเราพวกพี่อย่างนั้น เนี่ยพี่อย่างนั้นทีนี้ต้องมาทำพี่ให้เป็นพระให้เป็นคนก่อนเลยเป็นคนเป็นมนุษย์มนุษย์เราถึงจะเป็นพระคนมันก็ยังมุ่นคน
ก็มาจากพี่ยังไม่รู้ตัวเองเป็นพี่นะจะตายเป็นพี่ยังไม่รู้เลยเป็นพี่เป็นลอกเขาคนว่าทุกวันนี้ไม่ทันเป็นพี่มันลอกกันก่อนแล้วลอกทั้งยังเป็นนะเมียลอกพ่อลอกเมียมันลอกกันคนในบ้านมันลอกกันเองก่อนมันถึงจะไปลอกคนข้างนอกพวกพี่เนี่ยที่เรามาทําจิตให้เป็นพระก็คือพุทโธนะไม่จิตมันเป็นประพัดซ่อนก็คือจิตประพัดซ่อนคือจิตที่เป็นเข้าผวัง จิตที่มันสงบระงับจิตที่อยู่ในภวังค์มันจะสงบระงับมันจะไม่ปรุงแต่งเรื่องอื่นเลยมันจะมีสติอยู่ในภวังค์รู้อย่างเดียวจะรู้จนลมตัวหายใจเนี่ยเบาลงเบาลงเบาลงแผ่วลงแผ่วลงจนเราจับลมตัวเองไม่ติดสมาธิทําไปลมมันจะดับพอลมดับสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราจะรู้ สิ่งที่ไม่เคยเห็นเราจะเห็นจะเห็นไม่เหมือนคนที่เขาทั่วไปคนทำสมาธิต้องอบจิตต้องอบเป็นสมาธิจะเห็นเหมือนครูบาอาจารย์เขาเห็นเขาเห็นเขามาบอกเราเราก็ทำตามถ้าเราทำตามเราก็จะเห็นเหมือนท่านแต่ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเห็นตายถ้าก่อนก็บอกตายก่อนเห็นหรือเห็นก่อนตายจะเป็นพี่ไม่หรือจะเป็นเทวดาเป็นพี่เป็นลงนรกไปเป็นเปรตไป เป็นเทวดาขึ้นสวรรค์ไปจิตก็ไม่ต้องเป็นพี่จิตเป็นพี่มันก็ยังโลภมากยังด่าคนนู้นด่าคนนี้นี่คือจิตของพี่คอยจะเข้าสิ่งคนอื่นอยู่เลยพี่มันก็คอยเข้าสิ่งคนอื่นคนก็คอยจะเข้าสิ่งกันอยู่เลยความโกรธเนี่ยมันเข้าสิ่งไม่ต้องหรอกที่ปลาให้พรไม่ไปหรอกถ้าพี่ที่โยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาบไป ไม่ไปความจันไรมันคือความโกรธไปไหมมันไปเป็นบางทีแล้วก็มาอีกไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาห้าเราอีกไปตัวจังไรความจันไรมันพามาห้าเราเนี่ยมันก็พาไปห้าเรื่องเพราะเราไม่เอามันออกพาให้พรไม่ออกหรอกให้สักพีจนตายเป็นองค์ก็ไม่หมดไม่ไปมาทานหลวงพ่อท่านน่องหรอหลวงพ่อท่านน่องให้พรจนมรณภาพไปองค์เนี่ยเนี่ยจะมาให้พรจนมรณภาพอีกไง ตัวจังไรก็ยังไม่ออกไปยังทริ่งเราอยู่นี่เนี่ยอยู่ในบ้านก็ซิ่งกันลองไปซิ่งเขาดิซิ่งเมียเนี่ยก็บรรลัยที่บ้านใหญ่คนเดียวฆ่าใหญ่คนเดียวด่ากราดชี้หน้าด่าหมดเนี่ยความจังไรทั้งปวงจงบำลาบไปเราไม่ทำให้มันลาบมันก็เล่นเราลาบเลยเราจะลาบหรือให้จังไรมันลาบล่ะเรามาวัดนี่ถือว่ามาทุกทางแล้วไปใช้เอาสติเนี่ยไปใช้สมาธิมันยังไม่ได้ก็ได้สติไปก่อนสติมันนอเนื้อไม่ขาดตอนมันก็ได้สมาธิไปเองมันจะสําเร็จเองด้วยการความเพียรเราเนี่ยศรัทธาวิริยะนี่คือความเพียรเราต้องทําเบื้องต้นเรามีไว้ก่อนความเพียรวันนี้หลวงพ่อธรรมมาไม่มารับหรือไง ปกติเคยมาแล้วยังไม่เที่ยงไม่ใช่ปล่อยหรอกตัวนี้นะนี่ก็เลยไม่สบายเสี้ยงแห้งเนี่ยเป็นไข้ไปติดเข้ามาขึ้นเครื่องไปนครพนมไปทำวิทยุไปด้วยกันก็คนเป็นวัดนั่งอยู่คู่กัน โอ้โหมาตรงคืนเน่าเลยเป็นวัดเป็นไข้เลยฟ้ามันลงแล้วก็ต้องสั้นคนที่ไม่ได้ฟังปกติเขาฟังอยู่เขาก็เลยข้อซีดีเขาก็ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งไปซีดีหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อสนองแกบอกแกฟังเราฟังแล้วแต่มาไม่ได้เทศอะไรก็เข้าหรอก เขาบอกเขาชอบฟังเข้าไปญาติกันในญาติตัวจริงคนในญาติตัวจริงจริงๆเลยคนนี้เป็นญาติกันเพียงแต่ไม่รู้ว่าอดีตชาติเป็นอะไรกันมาคนเป็นญาติกันเจอกันจะชอบใจศรัทธาเสียสละคนนี้ถ้าเป็นญาติกันจะเสียสละ พ่อแม่สละให้ลูกลูกก็ต้องสละให้พ่อแม่นี่คือคนญาติที่ใกล้ชิดกันแต่คนนี้ก็สละเป็นคนที่สละเลยแหละ
ก็ไม่บอกว่าเขาสละอะไร เพราะว่าคนเราพอเจอญาติมันก็ดีใจเมื่อเรานี่แหละเอาแค่ไปประเทศนอกเนี่ยประเทศอินเดียไกลๆไปเห็นอินเดียหน้าตาไม่เหมือนเรามันจะไม่สนิทพอไปเจอรูปร่างเหมือนเราคิดว่าญาติเราเนี่ยมันคนไทยด้วยกันหรือเปล่าถ้ายิ่งไปฝรั่งยิ่งเห็นชัดเลยญาติเนี่ยพอมันอยู่ไกลกันฝรั่งมันเป็นรูปร่างมันเปลี่ยนกว่าเราเยอะมันเลยดูว่าไม่ใช่ญาติเลยมองไปคนละประเทศในบางคนก็เป็นญาติก็มีมาบวชอยู่สังฆทานนี่มรณภาพไปเมื่อ2ปีแล้วก็มีมาจากประเทศอเมริกานะ มาก็มรณภาพใหม่เป็นมะเร็งตับไอ้มะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้มะเร็งตับอยู่อเมริกาถ้าว่าอยู่อเมริกานับถือศาสนาอะไรมันได้นับถือหรอกว่างบอกอ้าวทำไมว่างเขาว่างไม่ศรัทธาเลยไม่นับถือแล้วทำไมมาอยู่พุทธเนี่ยเพราะศรัทธาเลยนับถือก็เลยลงมาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็นับถือก็เลยมาบวชอยู่นี่บวชอยู่ไล่ปีมรณภาพไปชื่ออาจารย์แฟงเป็นคนอเมริกาก็ เขาเห็นว่ามันดับทุกข์ได้จริงพอเข้าไปมาทั่วแล้วคนพวกนี้เข้าไปมาทั่วแล้วเขาศาสนาเนี่ยเขาไปซื้อมาหมดอะไรควรจะรักษาหรือควรจะเข้าไปครับเขาศรัทธาพุทธเขาก็เลยมาพุทธเขานั่งสมาธิเขาดูในพวกเน็ตพวกอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมควรทำเราก็ควรทำไปไว้ช่วยตัวเองเวลาจะตายได้ไม่ต้องไปอ้อนวอนให้หม้อมาช่วยเราถ้าเราหม้อเขาก็ช่วยได้แค่ชั่วครู่ช่วยยามเขามันช่วยเรายันตายไม่ได้หรอกเราต้องช่วยตัวเองถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเราพ่อแม่ก็ช่วยเราได้แค่แนะนำลูกมาวัดตอนเล็กๆพามาทุกวันนี้เรามีลูกไม่พาลูกเล็กๆมาศาสนามันก็หมดไปอย่างที่บอกอาตมาพูดแล้วต่อไปก็ใช้คาราโอเกะสวดศพพอไม่มีพระตายหมดหมรณภาพหมดโยมจะสวดโยมก็ไม่ได้ไม่กล้าสวดทำไมไม่กล้าสวดเพราะตัวเองไม่มีสิ้นเลยไม่สวดให้ฟังถ้าพ่อแม่มีสิ้นลูกตายก็สวดมันอยู่บ้านไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่เกี่ยวนะไอ้คนตายเนี่ยที่เขามาวัดทำไมก็ต้องมาห้าพระเลยเขาคิดว่าพระเท่านั้นที่จะสวดศพคนก็สวดได้ทีนี้มันจะมีคนฟังพระสวดยังไม่ฟังคนไปสวดมันจะฟังว่าพระโยมก็ไปสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาวยากตาธรรมมากตมเมธรรมมายะสมิงกรรมเยตามาวจลังกุศลังจิตตังอุปนังโหติโสมนัสก็ท่องอย่างเงี้ยแล้วโยมก็คุยกันนะก็เหมือนกันก็โยมสวดก็เหมือนกันก็โยมสวดแต่ถ้ารู้ว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าบาปนะว่าบุญนะนี่เรื่องจิตคือบทพวกนี้มันเป็นเรื่องจิตเจตสิกการปรุงแต่งของจิตการเกิดการดับของจิตที่เขาสวดกันนะทีนี้โยมไม่เข้าใจก็เลยไม่กล้าสวดงานศพก็เลยนั่งคุยกันอย่างเดียวให้พระสวดโยมก็คุยแข่งกับพระก็สวดโยมก็คุยเฮ้ยไปไงมาไงโอ้โหไม่เจอตั้งนานโอ้โหมาตั้งเมื่อไรเนี่ยมาคุยจะคิดดูมาตั้ง200กว่าคนมางานศพแล้วพระจะสวดได้ยินเลยพระก็ตะโกนอีกรับ10เท่าก็โยมเป็นร้อยเพลียกหมดใครนั้นก็มึงเจอกันงานศพนี้ไม่เจอมานานแล้วบางคนปีไม่เคยเจอกันเลยพอเจองานศพก็คุยกันเลยต่อไปจะต้องใช้คาราโอเกะสวดศพไม่เชื่อดูไปลองอึดใจลองหายอยู่ยืนสัก100ปีเนี่ย100ปีข้างหน้านี่นะใช้คาราโอเกะสวดศพถ้าปล่อยศาสนาทิ้งไว้งี้นะถ้ายังทิ้งให้อยู่ทุกวันเนี่ยให้เสื่อมไปทุกวันเนี่ยทุกวันนี้มันเสื่อมนะมีลูกก็ไม่พามาวัดแล้วนอศาสนานอเนื้อศาสนาใครจะมาบวชเนรบวชพระก็ลูกไม่มาวัดมันจะรู้จักอะไรมันก็ไปตันลงนั่งลงละครไปตาห้างไปอะไรนู่นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขานู่นไปต่างประเทศนู่นหอบเงินหอบทองไปเที่ยวนู่นเพราะมันไม่รู้ศาสนาว่ามันดียังไงมาแล้วมั้งลูกศิษย์มาแล้วพ่อสามารถท่านปวดขามาไม่ได้นี่เที่ยวไงเรา
จะอยู่ได้ไงป่วยเป็นไข้ทีแรกก็จะไม่มาพอจะมาเช้ามืดพอบอกพอไม่มีพระมีแต่พระป่วยงั้นเลยหลวงพ่อสามารถเห็นเราลงมาได้คิดว่าต้องให้หรือมั้ง